ในรอบหลายๆปีเนี่ยเราไม่ได้เลือกหาอินสปิเรชันเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่เรายิ่งโฟกัสในการที่เราไม่ได้หาสตอรี่หาแฟนตาซีหาอินสปิเรชันแต่เรามองลึกลงไปถึง DNA ของแบรนด์เราพยายามจะทำเสื้อผ้าให้ตอบสนองวิธีคิดไลฟ์สไตล์และก็ตัวตนในแบบฉบับของอาซาว่าให้ได้มากที่สุดสำหรับลุคแรกเนี่ยเป็นลุคที่อยากจะให้ชื่อว่า Casual Glamลุคที่ยังมีความสบายแต่ว่ายังเท่อยู่ยังมีความสมาร์ทอยู่เนี่ยเราเลือกที่จะอินเสิร์ตสีเหลืองนะครับที่ทำให้คอลเลคชันมันดูสดใสดูยังขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเรามีสีอื่นที่จะเติมเข้ามาในคอลเลคชันที่จะสร้างสีสันให้กับผู้หญิงสำหรับลุคที่2ดีเทลอย่างซาฟารีเนี่ยมันมีความคลาสสิกแฝงอยู่แล้วแต่เราทำมาให้มันใหม่ด้วยการที่เติมความเป็นคัฟตันกึ่งเคปกึ่งคัฟตันเข้าไปทำให้ลุคเนี่ยดูเอฟเฟคเลสดูสบายสำหรับลุคที่3ก็เป็นลุคที่พูดถึงความฟังก์ชันนะครับแล้วก็ความเอฟเฟคเลสคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่แล้วดูสบายดูเบามันก็กลับมาที่ DNA ของแบรนด์นั่นแหละพูดถึงเรื่องของความเอฟเฟคเลสแต่ในขณะเดียวกันในความเอฟเฟคเลสนั้นมันมีความเท่ความสมาร์ทนะครับแล้วก็เสื้อผ้าในซีซั่นนี้มีความเป็นเส้นใยธรรมชาติโครงสร้างของเสื้อผ้าที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความฉลาดของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดีลุคที่4ความโดดเด่นของลุคนี้คือเรื่องของ print นะครับซึ่งเราอยากจะเอาคำนิยามของคำว่า relax คำว่า playful คำว่า soulful นะครับมาอยู่ในลุคนี้สำหรับลุคที่5นะครับก็เป็นลุคที่อยากจะใช้คำว่า soulful นะครับทำงานระหว่างความ femininity หรือความเป็นผู้หญิงให้ contrast หรือขัดแย้งกับความเป็นผู้ชายหรือ masculine นะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อคอตตอนผ้า print หวานๆแต่ว่ายูนิฟอร์มของเสื้อผู้ชายแล้วก็ใส่กับกระโปรง trousers นะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงในแบบฉบับที่เราชื่นชมแล้วก็มองว่าเป็นผู้หญิงในอุดมคติของความงามครับสำหรับเรารู้สึกว่า beauty มันคือ eternity มันมีความงามอย่างยั่งยืนณวันนี้คำว่า sustainability เป็นคำที่เราไม่สามารถจะปฏิเสธได้นะครับผู้หญิงในแบบฉบับของอาซาว่านั้นต้องสวยอย่างชาญฉลาดต้องรู้สึกว่าความสวยของเรานั้นไม่สวยอยู่กับตัวเองไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองต่อไปแล้วมันต้องคิดถึงสวยอย่างไรที่มันมีประโยชน์มีคุณค่ากับสิ่งรอบข้างเพราะฉะนั้นคำว่า sustainable ของเราเนี่ยมันคือคำว่าการรู้จักซื้อเสื้อผ้าที่มันมีคุณภาพด้วยคุณภาพด้วยวิธีคิดคุณภาพด้วย material คุณภาพด้วยวิธีการตัดเย็บความ sustainability เนี่ยมันคือการรู้จักซื้อเสื้อผ้าที่มันตอบโจทย์แล้วก็ตรงกับจิตวิญญาณของคนสวมใส่แล้วก็สามารถใส่ไปได้นานหรือคำว่า timeless เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ดูไม่ได้พยายามจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันมันแฝงไว้ด้วยความฉลาดในแบบฉบับของผู้หญิงในแบบฉบับของอาซาว่าอย่างเต็มที่